ยู่กับเจ้าตัวเลนส์ซิกมาพอดีวันนี้มีของมาส่งนะครับเราก็เลยจะมาอันบ็อกซ์กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องเอามันออกจากกล่องก่อนพร้อมกับเจ้าตัวกันกระแทกสไตล์ญี่ปุ่นเลอะเทอะเต็มห้องนะครับเนี่ยแล้วก็เลอะเทอะเต็มห้องเอาล่ะทีนี้คือกล่องมันใหญ่มากนะครับดูเทียบกันนี่คือเลนส์150 600 f 5-6.3 นะครับซิกมาทีนี้พอดีลองเทียบกับของอีกค่ายหนึ่งดูในระยะที่เท่ากันตามรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าซิกมาทำได้ดีกว่าในหลายๆด้านนะครับประกอบกับผมวางแผนไว้แล้วแหละว่าจะซื้อไอ้นี่ว่าจะซื้อ 35 1.4 Art นะครับก็เลยแบบซิกมาจะดีกว่านี่คืออะไรใบรับประกันก็ว่ากันนะครับนี่สภาพกล่องฟังเสียงทีนี้เดี๋ยวเปิดดีกว่าคือสั่งมากลัวมากว่าเปิดมาข้างในแล้วจะเป็นดัมเบลอะดัมเบลแบบราคาหลายหมื่นเฮ้ยนี่คืออะไรเดี๋ยวเอากล่องเล็กก่อนอันนี้เป็นเฮ้ยฮูดอันใหญ่ใหญ่นะนี่คืออะไรอะไรก็ไม่รู้ยางไว้ทำอะไรเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยไอ้อะไรนะสตรัปใส่คล้องมาให้ด้วยอันทีนี้เรายกไอ้เจ้านี่กันดีกว่าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นดัมเบลจริงหรือเปล่าไอ้มันไม่ใช่ดัมเบลอ่ะนี่แหละครับทำตกตอนอันบ็อกซ์เนี่ยเสร็จแล้วก็ช็อกเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะอ้าวนี่ทำถุงพังเหรอเนี่ยคืออะไรอ๋อทำถุงพังใช่เปิดมาทีแรกก็ทำกล่องพังแล้วเหนื่อยใจจริงๆนะครับก็ผมไม่น่าได้ใช้หรอกมั้งเอาล่ะทีนี้เรามาดูเจ้าตัวเลนส์ของเรากันดีกว่าครับอันนี้เนี่ยจากตามรีวิวเนี่ยเขาบอกว่ามันดีกว่าของอีกค่ายหนึ่งทีนี้ตาก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าไอ้ยางนี่ไว้ใส่อะไรอ่ะไม่ใช่อ๋ออันนี้เอาไว้ใส่คอล่าในคำที่นี้นี่คือแมนนวลซึ่งแมนนวลเหมือนแผนที่เลยอ่ะเหมือนแบบเวลาคุณไปต่างประเทศอ่ะไหนดูซิเราจะไปสถานีโอซาก้ายังไงดียังใหญ่อ่ะนะครับแล้วก็เก็บไม่เป็นด้วยไว้ก่อนเหมือนหนังสือพิมพ์เลยครับอย่าไปทำหายไปที่ไหนเดี๋ยวแม่คิดว่าหนังสือพิมพ์โอเคทีนี้มาดูที่ตัวเลนส์กันดีกว่านี่ดูความใหญ่ของฝามันนะครับใหญ่มากแล้วก็หน้าเลนส์สดใสนะครับสวยงามสวยงามมากคืออะไรอ่ะมันแถมฟิลเตอร์ไม่แถมนี่นั่นแหละทีนี้เลนตัวนี้มันดีอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันจะมีล็อกแล้วทีนี้เวลาเราซูมสมมุติเราซูมอยู่ที่สัก400แล้วถ่ายแบบพวกท้องฟ้าข้างบนอะไรเงี้ยใช้ไปสักพักเนี่ยเลนมันจะไหลลงมาอันนี้ไหลมือนะไม่ได้ไหลแล้วมันก็จะมีปุ่มเนี่ยสมมุติเราก็จะสามารถล็อกได้ทุกเลเวลที่มีจุดเห็นนะ500ล็อก600ล็อกมันจะดีกว่าตัวTamronตรงนี้แหละเนี่ยแล้วเวลาเราจะซูมมันก็จะปลดล็อกให้มันก็จะลดปัญหาเรื่องแบบเราเผลอไปบิดซูมหรือใครที่ความเคยชินแต่ว่ามันจะไอแพ้ตัวTamronตรงที่ว่าคอล่ามันสั้นไปหน่อยนะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องหาเพลทมาใส่อยู่ดีนะครับเพราะเวลาจับถือมันจะได้แบบจับถือได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้จะมีเอาไว้ใส่พวกใส่คล้องทั้งหลายเหมาะกับการสะพายนะครับทีนี้เรามาดูตัวฮูดกันสักหน่อยฮูดข้างในเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวฮูดแท้ของแคนนอนก็คือแคนนอนเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยมันเชื่อจะบุไอ้กำมะหยี่ไว้ข้างในแต่อันนี้ก็เป็นพลาสติกเป็น
ลันลันนะครับก็โอเคนะทีนี้เนี่ยผมจะซื้อตัวนี้ไว้ถ่าย F1 Speedboat นะครับก็ถือว่าโอเคแหละแล้วก็ภาพรวมสวยงามมากมียางข้างหลังเหมือนตัวเลน24-5 7200 IS2 อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาประกบกับเจ้าตัวกล้องดูซิว่ามันจะสวยงามแค่ไหนปรากฏล่วงตอนรีวิวนี่แหละดูความใหญ่ยาวของมันดูสิแล้วซูมไปที่100เอ๊ะซูมไปที่600นี่มันเลนถ่ายนกดีๆเองเลยนี่หว่าอ่ะแล้วก็แต่เสียดายไอ้ตัววงแหวนโฟกัสเนี่ยมันจะเล็กๆไปหน่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคแหละครับมันคือเจ้าเลนระยะเนี้ยมันจะมีทั้งคือมันจะมีซ้ำกัน2อันของ Sigma นะก็คือ Contemporary ก็คือเป็นตัว C กับ Sport จำง่ายๆ Contemporary ก็ Cheap ก็จะถูกกว่าตัว Sport Sport ก็ตัว S ก็คงเป็นสัก Supreme แพงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเร็วมันก็จะต่างกันด้วยเรื่อง Performance ต่างๆเนี่ยบางอันมันก็จะต่างกันยิบย่อยไปในรายละเอียดนะครับทีนี้เดี๋ยวสิ้นเดือนพฤษภาเรามาดูกันครับว่าเจ้าเลนตัวนี้เนี่ยถ่ายรูปแล้วออกมาจะสวยแค่ไหนครับ